ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่นนะมีการเขาเรียกว่าตำละตำเครื่องละเสือร้องไห้เสือร้องไห้เป็นคนที่ชอบเครื่องนึกนะอันนี้ก็จะเป็นสะเดาที่เราเก็บมาได้จากนานะเดี๋ยวจะมีการเด็ดใบก่อนเมื่อเช้าที่ไปเมื่อเช้านี่แหละอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดปิ้งทางทานมันนี่หรอวะเราซื้อมาจากร้านอึ่งอึ่งเนื้อวัวอันนี้จะเป็นอึ่งเนื้อวัวที่เคยไปซื้อใครตามคลิปก็จะเคยดูนั่นแหละการหมักก็จะเน้นเป็นแต่ว่าเตาเรามันพังแล้วนะทุกคนชอบแบบนี้แต่ว่าแจ่วเราไม่ต้องนั่นแล้วนะแจ่วร้านก็มีมาให้ในร้านอื่นมีมาให้แล้วหม้อที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นหม้อตัวนี้ตอนนี้เรากำลังจัดระเบียบหลังบ้านใหม่ทุกคนข้าวสารตู้เพราะว่ามันรกเกินปกติเราจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมมันพังแล้วก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยจะใช้ตัวนั้นแทนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะออกค่าน้ำใช่ไหมครับครับผมขอบคุณครับค่าน้ำเดือนนี้เท่าไหร่335 บาทพอยังไม่รู้มันใส่มากใส่หน่อยคนเลยใส่เพิ่มแต่มาที่คนเรียนแบบก็ไอตัวใหญ่นะไม่ได้ใช้ทำไมถึงเอาไปล้างอ่ะก็เมื่อวานนี้เราคีบกุ้งกันเอาละลืมตกกุ้งมาวีด้วยเนี่ยมากินกันที่3ทีละทีเหรอไม่รู้เหมือนกันนะมาต้มเด็ดสะเดาหน่อยพอแล้วมั้งป่ะสะเดาสดกองไปตัวนี้ได้มั้ง
ที่นาเหรอหรือนาคนอื่นนาเรานี่แหละมาไอเวลนาคนอื่นแล้วจริงใบมันก็กินได้นะมันก็ไม่ต้องแกะอุตวัตรีเยอะเหมือนกันนะนุ๊กนี่แหละเป็นคนชอบกินสะเดาช้ำๆเลยตอนแม่ตัวเองมาเนี่ยอีก6เดือนมันตัวเองไม่เก็บละเก็บแล้วก็เอาไว้มันเหลือเยอะไหมล่ะเหลืออยู่ต้องปีนต้นเสียบยังถึงแม่นยากนะสุนะมาหม้อทอดเอาใส่อย่างนี้ดูเนี่ยต้มมันใช่ไหมนะใส่อย่างนี้เลยนะใช่ทำให้มันเกลี่ยให้มันเตื้อสวัสดีอันนี้ก่อนไหมอันเดียวอีกให้มันเต็มบัวอีกชิ้นนึงบัวมันนั่นมันห่างเกินพอแล้วชอบนี่ไงพวกเครื่องเทศเยอะยังไงต่อทีนี้มันยังไม่ติดนะเตงกดยังกดไฟอ่ะแล้วมากดปุ่มอันนี้คืออะไรเนื้อเรื่องเนื้อเค้กดูไงว่าเป็นเนื้อก็เป็นก้อนเนื้อแค่นั้นแหละปลากุ้งเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อแล้วก็ให้เอากี่นาทีก็เลื่อนลงมาเนี่ยกี่นาทีก็ว่าเอาสัก10นาทีก่อนไหมแล้วก็พีตัดก่อนแล้วค่อยดู10นาทีดึงออกได้ไหมได้เออว่ากี่นาทีนะเมื่อกี้10นาทีจังก็ดูแปลกๆมาต้องเออน่ะเห็นไหมต้องพีจริงด้วยรอบ2เอา5ไหมเออก็ว่า5นาทีก็พอแล้วอย่างละ5นาทีพอดีเนาะโอเคลองดูสิจะได้กินดีๆก็ครั้งแรกเรายังไม่เคยไงลองดูสิพลิกอีกด้านนึงจะเตรียมหมดอันนี้คือเอา5นาทีก็พอเนาะชิมสิเป็นงานเค็มไหมเค็มนะเขาต้องบอกว่ากลมกล่อมสิเธอเออต่อไปเราก็ไม่ต้องย่างพึ่งเตาละเอาเลือกไหนเลือกกดแบบที่เขากดอ่ะเออกดอันนี้เนื้อเนี่ยใช่ใช่เหมือนนาทีนี่แล้วก็ลบตรงเนี้ยลบองเอา5นาทีพอครูบ๊อบ7นะ5มันไม่เกินอ่ะโอเคแล้วก็พีโอเคเดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่ามันจะเป็นไงบ้างครั้งแรกมันครบยังครบแล้ว
มันยังทำงานอยู่เลยดึงออกมาเหลือได้โอ้โหแล้วถ้ากินออกมาแบบนี้หมายความว่าเราต้องดูก่อนก็คือเกลี่ยเกลี่ยนิดนิดรอบหน้าก็เอาแบบอย่างละ5นะหน้า5หลัง5ทุกคนโอเคอยู่นะไม่นิดนิดแม่เขาชอบตรงมันมีกระเทียมนี่แหละเอานี้ใส่นิดหน่อยลองนั่งดูก่อนนิดนึงนะโอ้ตัดตรงที่เป็นดำดำเด้งก็ตัดออกนี่แบบย่างที่เตากับย่างแบบนี้ไหนดีกว่ากันพอกันหรือว่าไงแบบนี้ดีกว่ามันพอดีแต่แบบนั้นเขาไม่กินกันหรอกมันดำ มันไหม้แล้วทำไมไม่ใช้ส้มดีๆ มันเข้ายากนะแบบนั้นนะเอาลองเอาย่างอีกว่าตรงนี้เป็นนั้นต้องเปลี่ยนเป็นแบบอย่างละ8นาทีไม่ใช่หรอก5มั้ย5ดีกว่าเพื่อมันจะได้แบบเป็นมีเดียมแลแต่เนี้ยอร่อยจริงสุกทั่วถึงด้วยเนาะที่เราย่างไอ้นั่นมันไฟไม่สม่ำเสมอโอเคนี่ก่อนมั้ยหรือว่าอย่างละ6ดีเขาว่าอย่างละ6ก่อนดีกว่าโอเค5มันเบาไปเนาะจะได้ได้ต้องโอเคไหนลองสิแต่ตัวเองต้องเลือกเนื้อรอบหน้าต้องเลือกเนื้อแบบอันนี้แหละเนื้อนั่นแล้วที่คลิกมารูปเนื้อลบอีกอันนึงใช่ป่ะ6นาทีคือโอเคหุ่นเนี้ยหุ่นเนี้ยเวลาเดี๋ยวเราดูเสร็จนี่ได้เลยเหรอไม่ใบไม้อ่ะพอดีก็หั่นแต่จานแม่เราจริงก็หั่นแล้วก็เอาเราไปให้ในตอนเช้าเวฟอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองทุกคนหลังจากที่พวกเราเปลี่ยนมาเป็น6นาทีนะพอดีเลยอ่ะรอบแรกมันจะดูไหม้เกรียมไปหน่อยใช่ไงแล้วเราก็มากลับด้านนะคะเสียดายกระเทียมด้วยวะกลับด้านแล้วก็เข้ามาอีกรอบหนึ่ง6นาทีก็จะพอดีไม่ไหม้เลยรอบแรกอ่ะคือเราตั้งไว้10ไงเราเคยอบไก่ไปแล้วรอบนึงไงหม้อทอดเนี่ยไก่เขาให้เอา10นาทีแต่นี้มันเป็นเนื้อหมูไงเนื้อวัวเนื้อวัวเรียบร้อยนะโอเคซึ่งเข้าเลยค่ะรอบนี้คราวนี้ก็อีก6หรือ5ดีรอบน่ะเอา6เหมือนเดิมคิดตรงนี้แล้วก็มาฝั่งเนื้อแล้วก็ลดเหลือ5ลบเครื่องหมายลบขวามือเนี่ยค่ะ5 5 6 6โอเคแล้ว
ามาดูกันว่ามันจะเป็นไง